เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับลำดับต่อไปขอเชิญพบกับการแสดงผสมบทกวีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแสดงชื่อชุดว่าเสื้อยืดครับสวัสดีค่ะอีฉันชื่อจอยได้ข่าวว่าประเทศเรากำลังจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะหนูอยากขอเล่าอะไรให้พวกคุณฟังก่อนที่จะถึงวันนั้นนี่คือเรื่องราวของลูกๆและอีฉันที่เปิดร้านขายเสื้อยืดอยู่ที่ประตูน้ำในราคา4ตัว100เล่นเข้ามาเลยค่ะวันนี้นะคะเสื้อยืดเจ๊จอย4ตัว100ของมาใหม่เชิญเลยครับร้านเสื้อเจ๊จอยยินดีต้อนรับเสื้อยืดร้านนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนและไม่เหมือนที่ไหนมีนอกจากจะใส่แล้วสวยเก๋ดีใส่แล้วยังมีอุดมการณ์ฮะใส่แล้วมีอุดมการณ์เป็นไปได้ยังไง หนูจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อนควรทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะลูกยังไงเหรอแม่ใจแกอย่าลืมสิว่าบ้านเราอ่ะเปิดร้านขายเสื้อโจ้จอร์ดแกสองคนน่ะแยกกันไปร่วมชุมนุมทั้งสองม็อบหาทางให้เขามาสั่งซื้อเสื้อเราให้ได้ครับแม่แต่นี่เรากำลังจะหากินบนความวุ่นวายของชาตินะแม่ใจแกไม่เคยได้ยินเหรอว่าสงครามคือการค้าแม่ผิดอะไรแม่ไม่ได้ก่อสงครามแม่เป็นแค่แม่ค้าสงครามจากวันนั้นจากร้านเล็กๆของเรากลายเป็นร้านใหญ่ยิ่งผู้คนในสังคมแตกแยกกันมากขึ้นเท่าใดธุรกิจของเรายิ่งขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นเขาบอกว่าประเทศเราจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนมันคืออะไรจ๊ะเฮ้ยแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเราจะไปเข้าร่วมกับคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกันเองแถมยังแบ่งกันด้วยสีเสื้ออยู่เลยก็เพราะสีเสื้อหรือเปล่าล่ะที่ทำให้แกมีกินแม่สีนั้นน่ะเขาออเดอร์เพิ่ม 2,000 ตัวเขาว่าจะมีชุมนุมใหญ่นะแม่แต่สีโน้นน่ะเขาขอชะลอไว้ก่อนเพราะว่าเขาอ่ะจะเปลี่ยนเป็นเสื้อหลากหลายสีสีนู้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเขาไม่มีท่อน้ำเลี้ยงอย่างสีนั้นนี่ทำไมอ่ะจะทำไมจะทำไมบอกให้แกหยุดแกจะทะเลาะกันทำไมแม่ให้เราไปค้าขายเพื่อเรามีอยู่มีกินไม่ใช่ไปหลงตามมันไม่ว่าใครจะดีใครจะร้ายจะแพ้หรือจะชนะครอบครัวของเราก็ต้องอยู่รอดแต่ตอนนี้แม่คิดว่าแค่สีเสื้ออาจมีความหมายไม่พอเราต้องคิดใหม่ยกระดับเสื้อเราขึ้นให้เป็นเสื้อแห่งอุดมการณ์เสื้อแห่งอุดมการณ์แม่สวมเสื้อยืดรูปมหาตมะคานธีรูปนี้ทำดีมีความหมายผู้สวมอาจเร่งก่อการร้ายทำลายอหิงสาสันติชนยืดรูปเชเกวาร่ารูปเท่คุณหน้าไปทุกหนผู้สวมอาจสู้เพียงเพื่อตนคนยากคนจนมีสนใจเสื้อยืดรูปองซานซูจีหนึ่งสตรีนักต่อสู้ร่วมสมัยผู้สวมอาจเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยวิธีจันไรเผด็จการยืดรูปจิตภูมิศักดิ์ดาวพรายพร่างรักอันกล้าหาญผู้สวมอาจหลงไหลในตำนานขณะชีวิตจิตวิญญาณดิบด้านชา
เสื้อยืดรูปพุทธทาสภิกขุผู้บรรลุพุทธธรรมนำศึกษาผู้สวมอาจอวดอ้างสติปัญญาแต่เป็นทาสผีบ้าฆ่าพระพุทธหลังจากนั้นเมืองเราก็วุ่นวายหนักเพราะผู้คนมักแบ่งกันด้วยเสื้อที่สวมใส่ให้ค่าและความหมายกับสิ่งที่สมมุติขึ้นมาภายนอกจนกระทั่งวันหนึ่งแม่พี่โจ้แม่พี่โจ้โจ้ทำไมล่ะจอดแม่พี่โจ้อะโจ้เป็นอะไรยังก็พูดมาสิหลากสีหลายรูปเสื้อจอดสีทำไมแกไม่ช่วยพี่แกหายไปไหนทำไมแกไม่ช่วยมันตอนนั้นอ่ะผมสังเกตการกับพวกสีนั้นถ้าผมเข้าไปช่วยอ่ะเขาก็รู้สิว่าเราขายของกันทั้งสองสีพูดผีใดแม่ขอโทษเสื้อยืดแม่ขอโทษจอดแม่ขอโทษความเชื่อสัจจะระยะไหนต่างเสื้อต่างกะระยะใจใครเห็นรูปใครในเสื้อนั้นแต่ชีวิตไม่ใช่ฝันยังมีวันผันแปรคนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้อีกคนก็แค่จากไปรักที่เคยรื่นรมรักอาจจะคงตายโลกที่คิดไม่เคยมีใครก็ไม่มีใครจริงๆพ่อแม่พี่น้องคะเรื่องร้ายผ่านไปแล้วไทยเราจะต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วฉะนั้นคนไทยต้องปรองดองถึงเวลาถอดเสื้อสลายสีเดิมวันนี้เรามาใส่เสื้อคนไทยรักกันกันนะคะเรื่องที่พวกเราจะเล่ามีเท่านี้ละค่ะถามตัวเองก่อนนะคะว่าก่อนจะเข้าประชาคมอะไรเราเข้าใจตัวเองดีหรือยังหรือยังจะมัวใส่เสื้อสีสวยให้ประเทศเพื่อปกปิดความหมองหม่นถอดมันเสียทียอมรับความจริงเสียทีเพราะฉันได้เจ็บฉันถึงเข้าใจว่าพวกเราไม่มีทางที่จะไปร่วมอะไรกับเขาได้หากเรายังไม่เลิกยึดติดกับการสร้างภาพอย่างที่พวกเราและคุณเคยทำแล้วพวกคุณล่ะเจ็บกันบ้างไหมเข้าใจกันหรือยังมีความหมายถ้าเราเข้าใจตนเองขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งครับ